iOS 17.1 มาแล้วนะคะเดี๋ยวคลิปนี้นุ๊กนิกจะพามาเล่นฟีเจอร์ใหม่ที่มาใน iOS เวอร์ชันนี้แล้วก็ที่สำคัญนะคะมีการแก้ไขบั๊กต่างๆเข้ามาเพียบเลยถ้าอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวตามมาชมคลิปนี้ได้เลยค่ะเรามาดูฟีเจอร์ใหม่ที่เพิ่มเข้ามากันก่อนดีกว่านะคะฟีเจอร์แรกที่จะพูดถึงก็คือการ AirDrop โดยการใช้สัญญาณเซลลูล่านะคะอย่างที่เรารู้กันนะคะว่า Apple เขาพูดถึงการส่ง AirDrop แบบไม่ขัดตอนเวลาที่เราส่งให้เพื่อนแล้วเราเดินออกจากเพื่อนในระยะที่ไม่สามารถส่ง AirDrop ได้นะคะเขาจะใช้เซลลูล่าในการส่งต่อจนเสร็จค่ะแต่ว่าเราจะต้องเข้ามาเปิดการตั้งค่าก่อนนะคะก่อนที่เราจะใช้งานฟีเจอร์นี้ได้ค่ะสำหรับการตั้งค่านะคะให้เข้ามาที่แอปการตั้งค่าเลยค่ะแล้วก็ไปที่ทั่วไปนะคะแล้วก็ไปที่ AirDrop ค่ะจะเห็นว่าที่เมนูล่างสุดนะคะจะมีอยู่ตรงนี้ค่ะอยู่นอกช่วงสัญญาณใช้ข้อมูลเซลลูล่านะคะให้เปิดใช้งานเอาไว้เลยนะคะถ้าเราเปิดใช้งานอันนี้ไว้นะคะเราไม่จำเป็นต้องอยู่ติดกับเพื่อนตลอดเวลานะคะในการส่ง AirDrop เราก็แค่กดรับ AirDrop จากเพื่อนแล้วก็เดินออกจากกันได้เลยค่ะสำหรับคนที่ใช้งานทั้ง iPhone แล้วก็ Apple Watch นะคะสามารถใช้งาน Name Drop ผ่าน iPhone กับ Apple Watch ได้แล้วนะคะอย่าลืมไปอัปเดตเป็น Watch OS 10.1 ก่อนนะคะแล้วก็ iPhone ของเราจะต้องเป็น iOS 17.1 ก็จะสามารถ Name Drop ระหว่าง iPhone กับ Apple Watch ได้ค่ะสำหรับคนที่ใช้งาน iPhone 15 Pro นะคะแล้วก็ iPhone 15 Pro Max ที่มาพร้อมกับปุ่ม Action เนี่ยเหมือน Apple เขามีการอัปเดตฟีเจอร์นึงเข้ามานะคะฟีเจอร์การตรวจจับว่า iPhone ของเราอยู่ในกระเป๋ากางเกงหรือว่าอยู่ในกระเป๋าหรือเปล่านะคะเพราะว่ามีบางครั้งที่ผู้ใช้ iPhone 15 Pro 15 Pro Max เนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะไปเผลอกดปุ่ม Action แต่ว่ามันเปิดกล้องเปิดไฟฉายให้เองนะคะอันนี้เขาก็อัปเดตมาให้แล้วใน iOS 17.1 ค่ะiOS เวอร์ชันนี้นะคะมีการเพิ่มไอคอนรูปไฟฉายขึ้นมานะคะที่ Dynamic Island แต่ว่าไอคอนไฟฉายบน Dynamic Island จะรองรับเฉพาะ iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max เท่านั้นนะมาพูดถึง Standby Mode กันบ้างหรือว่าโหมด Standby พร้อมรอใช้งานนะคะสำหรับผู้ใช้งาน iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max ที่มีหน้าจอโปรโมชั่นแล้วก็ Always On Display นะคะเขามีการอัปเดตฟีเจอร์สำหรับโหมด Standby เข้ามาก็คือให้เราสามารถตั้งเวลาให้ดับหน้าจอไปเองได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูการตั้งค่ากันค่ะเราเข้ามาที่แอปการตั้งค่าเลยนะคะแล้วก็เราจะไปที่เมนูพร้อมรอใช้งานนะคะซึ่งก็คือโหมด Standby นั่นเองแล้วเราก็แตะไปที่จอภาพค่ะก็จะมีเมนูด้านบนสุดนะคะปิดจอภาพเพิ่มเข้ามานะคะเราสามารถตั้งเป็นอัตโนมัติได้หรือว่าจะให้ปิดจอภาพหลังจาก20วินาทีที่ไม่มีการใช้งานโหมด Standby นะคะหรือว่าไม่เลยนะคะอันนี้สามารถตั้งไว้ได้ใครที่อยากให้ประหยัดแบตเตอรี่ก็อาจจะตั้งเป็นหลังจาก20วินาทีก็ได้ค่ะApple Music ค่ะมีการอัปเดตฟีเจอร์ใหม่เพิ่มเข้ามานะคะมี 2-3 อย่างเลยเดี๋ยวเรามาดูอย่างแรกกันเลยดีกว่านะคะเดี๋ยวเข้ามาที่แอป Music ก่อนหรือว่าแอปเพลงนะคะสมมติว่านุ๊กนิกนะคะเปิดเพลงนี้มาแล้วนุ๊กนิกชอบมากอยากกดเป็น Favorite หรือว่ากดเพิ่มไปยังรายการโปรดไว้นะคะก็สามารถกดรูปดาวตรงนี้ได้เลยหรือถ้าจะเอาดาวออกนะคะวิธีการก็คือให้แตะที่จุด3จุดตรงนี้นะคะแล้วก็เลิกเพิ่มไปยังรายการโปรดนะคะอยู่ที่เมนูด้านล่างสุดเลยอันนี้คือการเลิกเพิ่มไปยังรายการโปรดนะอ่ะเดี๋ยวขอเพิ่มใหม่เป็นรูปดาวแบบนี้นะคะทีนี้เพลงที่เรากดรูปดาวเอาไว้นะคะเราสามารถเข้าไปดูในคลังได้นะเรากดมาที่ตรงนี้เมนูคลังที่อยู่ด้านล่างนะคะแล้วก็ไปที่ playlist ค่ะแล้วเราก็ให้กดขีด3ขีดที่อยู่ด้านบนนะคะตรงนี้เราจะสามารถเลือกดูได้เฉพาะรายการโปรดที่เรากดดาวเอาไว้นะคะซึ่งของนุ๊กนิกตอนนี้มันยังไม่ขึ้นนะจะต้องรอให้เขาอัปเดตนิดนึงอัปเดตข้อมูลใน Apple Music ของเรานิดนึงค่ะเพลงที่เรากดรูปดาวเอาไว้นะคะก็จะแสดงขึ้นมาเป็น playlist เลยค่ะมาต่อกันที่ playlist นะคะขอกลับไปที่ playlist ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดู playlist ที่ไม่ใช่รายการโปรดนะคะนุ๊กนิกได้เพิ่ม playlist เอาไว้นะคะเป็น NN In Love นะคะตอนนี้ช่วงนี้ In Love นิดนึงก็เลยแบบสร้าง playlist นี้ขึ้นมานะคะทีนี้นะคะเขามีการปรับเปลี่ยนการเลือกปก playlist เพิ่มเข้ามานะคะให้เข้ามาที่ playlist ของเราก่อนนะแล้วก็แตะที่จุด3จุดตรงนี้แล้วเราก็กดแก้ไขนะคะเขาจะมีเนี่ยกราฟิกที่เป็นปกในสไตล์ต่างๆให้เราเลือกใช้งานนะคะใครชอบอันไหนก็เลือกได้เลยหรือว่าจะเพิ่มเป็นรูปภาพของเราก็ได้ค่ะนอกจากนี้นะคะเพลงใน Apple Music บางเพลงอย่างเช่นเพลงใหม่ๆเนี่ยเขาจะมีการใช้งานปกอัลบั้มแบบใหม่นะคะที่มันสามารถปรับเปลี่ยนไปตามจังหวะดนตรีได้เช่นการแฟลชแสงหรือว่าการมีแอนิเมชันต่างๆนะคะเดี๋ยวพามาดูเพลงตัวอย่างเพลงนึงนะคะที่นุ๊กนิกไปเจอนะก็คือเพลงนี้นะคะตอนนี้นุ๊กนิกกดเล่นอยู่นะคะเห็นไหมปกแอนิเมชันเขาจะมีการ
เล่นแอนิเมชันต่างๆแบบอลังการมากขึ้นนะคะเวลาที่เราใช้งาน Apple Music ก็จะรู้สึกว่ามันมีความสวยงามแล้วก็น่าใช้มากขึ้นค่ะiOS 17.1 นะคะมีการเพิ่มริงโทนเข้ามาใหม่หลายแบบมากแล้วก็มี text tone นะคะหรือว่าเสียงแจ้งเตือนเข้ามาให้เราใช้งานนะคะเดี๋ยวเข้ามาดูตัวอย่างสักนิดนึงนะคะแล้วก็ลองไปเลือกเล่นกันดูนะเข้ามาที่แอปการตั้งค่าเลยนะคะแล้วก็เข้าไปที่เสียงและการสั่นค่ะจากนั้นนะคะก็ให้เลือกไปที่เสียงเรียกเข้านะคะแล้วก็เลื่อนลงมาตรงนี้อันที่มาใหม่นะคะมันจะอยู่ประมาณตรงกลางแล้วก็ด้านล่างตรงนี้นะคะอย่างเช่นเสียงนี้ค่ะ Canopy นี่นะคะหรือว่าดาวพุธแล้วก็นี่อันนี้ทางช้างเผือกนะคะก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับริงโทนใหม่จริงๆมีเยอะกว่านี้นะแต่ว่าลองไปเล่นกันดูเองดีกว่าแล้วก็จะมีเสียงข้อความนะคะเดี๋ยวพามาดูเสียงข้อความนี่ก็จะประมาณนี้นะคะใครที่เบื่อเสียงข้อความเดิมๆก็สามารถเข้ามาเปลี่ยนได้ตรงนี้เลยค่ะมาดูการตั้งค่าหน้าจอล็อก iPhone บ้างดีกว่านะคะก็คือการเลือกภาพพื้นหลังนั่นเองมันจะมีตัวเลือกหนึ่งเพิ่มเข้ามานะคะเดี๋ยวขอพาเข้าไปดูก่อนนะเราเข้ามาที่การตั้งค่าพื้นหลังนะคะก็เข้ามาที่แอปการตั้งค่าได้เลยนะคะหรือจะเข้าจากหน้าจอล็อกก็ได้นะนุ้งนี้จะขอเข้าจากเมนูนี้นะคะแล้วก็ไปที่ภาพพื้นหลังค่ะนุ้งนี้จะกดเพิ่มภาพพื้นหลังใหม่นะตรงเมนูนี้ค่ะสุ่มรูปภาพนะคะหรือว่า Photo Shuffle เนี่ยก็จะมีการสุ่มรูปภาพที่แนะนำขึ้นมาใช่ไหมปกติก็จะสามารถเลือกได้นะคะแต่ใน iOS 17.1 นะคะเราสามารถเลือกอัลบั้มเองได้เลยว่าเราอยากให้สุ่มรูปภาพจากในอัลบั้มไหนนะคะถ้านุ้งนิกจะเลือกเป็นอัลบั้มอันนี้ละกันเป็นวันที่ที่นุ้งนิกไปเที่ยวร้านอาหารนะคะนุ้งนิกสามารถเลือกเป็นอัลบั้มนี้เพื่อให้มาโชว์ที่หน้าจอล็อกได้ค่ะสำหรับคนที่ใช้งาน iPhone หน้าจอใหญ่อย่างเช่น iPhone 15 Plus iPhone 15 Pro Max หรือว่า iPhone 14 Pro Max iPhone 14 Plus นะคะจะมีหน้าจอใหญ่ทีนี้เวลาที่เราเซฟวอลเปเปอร์มาตั้งเป็นภาพพื้นหลังของเราเนี่ยวอลเปเปอร์อันนั้นนะคะอาจจะมีไฟล์ขนาดรูปภาพที่เล็กเราจะสามารถย่อขยายวอลเปเปอร์ได้นะคะเขาจะมีปุ่มปรับไซส์มาให้เรานะคะเดี๋ยวพาเข้ามาดูนิดนึงขอหารูปที่มีขนาดเล็กๆก่อนนะคะนี่นะคะนุ้งนิกเลือกมาเป็นรูปนี้นะคะที่จุด3จุดเนี่ยพอเรากดไปมันจะมีเมนูอันที่2นะคะชื่อว่าขยายภาพพื้นหลังนะคะถ้าเราลองใช้งานดูมันก็จะปรับขนาดให้พอดีกับจอ iPhone ของเรานะคะอย่างเช่นบางทีรูปมันเล็กไปรูปมันซูมเกินไปรูปมันใหญ่เกินไปนะคะเราสามารถกดตรงนี้เพื่อปรับขนาดภาพพื้นหลังได้ค่ะสำหรับคนที่ชอบเล่นเกมผ่านจอยหรือว่าเกมคอนโทรเลอร์นะคะณตอนนี้ iOS 17.1 รองรับกับจอย Nintendo Switch N64 แล้วนะคะใครที่มีจอย Nintendo Switch รุ่นนี้นะคะก็สามารถเข้ามาเชื่อมต่อกับ iPhone ของเราแล้วก็ใช้จอยในการเล่นเกมต่างๆได้เลยที่รองรับการใช้เกมคอนโทรลเลอร์นะแล้วก็รวมถึงเกมจาก Apple Arcade ด้วยค่ะสำหรับคนที่กำลังถามหาแอป Journal หรือว่าแอปจดบันทึกของ Apple นะคะซึ่งเป็นแอปใหม่ล่าสุดเลยตอนนี้ยังไม่มีเข้ามาใน iOS 17.1 ค่ะiOS เวอร์ชันนี้นะคะฟีเจอร์ใหม่เพียบเลยแล้วก็แก้ไขบั๊กเพียบเช่นกันนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่า Apple เขาได้แก้ไขบั๊กที่ผู้ใช้ไปเจอใน iOS เวอร์ชันก่อนหน้าอะไรให้เราบ้างค่ะอย่างแรกเลยก็คือมีการปรับปรุงความน่าเชื่อถือของการตั้งค่าเวลาหน้าจอที่ซิงค์ระหว่างอุปกรณ์ Apple ต่างๆของเราค่ะอย่างที่2มีการแก้ไขปัญหาที่อาจทำให้การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของตำแหน่งที่ตั้งสำคัญถูกรีเซ็ตไปเองนะคะเมื่อเราถ่ายโอน Apple Watch หรือว่าจับคู่เป็นครั้งแรกค่ะอย่างที่3ก็คือเวลาที่เราติดสายอื่นอยู่แล้วมีคนโทรเข้ามานะคะจะไม่มีการแจ้งชื่อคนโทรเข้ามาอันนี้เขาก็แก้บั๊กให้แล้วนะอย่างที่4นะคะแก้ไขปัญหาริงโทนแบบที่เราสร้างเองหรือว่าริงโทนที่ซื้อมาไม่ปรากฏในตัวเลือกสำหรับการตั้งค่าเสียงริงโทนแล้วก็เสียงข้อความตอนนี้แก้บั๊กได้แล้วนะคะสามารถใช้ริงโทนที่ซื้อมาได้แล้วค่ะอย่างที่5ก็คือแก้ไขปัญหาที่อาจทำให้คีย์บอร์ดตอบสนองช้าทำให้เราพิมพ์ไม่ค่อยแม่นนะคะพิมพ์ผิดถูกๆแล้วก็ในเวอร์ชันนี้เหมือนคีย์บอร์ดจะไวขึ้นด้วยนะตอนนี้ไม่หน่วงแล้วค่ะต่อมานะคะมีการปรับปรุงแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจจับการชนใน iPhone 14แล้วก็ iPhone 15ทุกรุ่นให้ทำงานได้ดีขึ้นค่ะและอันนี้นะคะเป็นปัญหาที่หลายคนอาจจะเจอแล้วก็อาจจะเป็นปัญหาใหญ่เลยนะคะก็คือมีการแก้ไขปัญหาที่จอภาพ iPhone มันค้างอยู่ทำให้เหมือนเป็นจอเบิร์นนะคะอันนี้เขาอัพมาให้แล้วใน iOS 17.1 ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นฟีเจอร์ใหม่ที่เพิ่มเข้ามาใน iOS 17.1 นะคะรวมถึงการแก้ไขบั๊กต่างๆด้วยบั๊กบางอย่างก็ยังมีอยู่นะคะเช่นอาจจะมีการ
ปิดเครื่องเองตอนกลางคืนนะคะโดยที่เราไม่รู้ตัวอันเนี้ยบางคนอาจจะเจอปัญหานี้อยู่นะคะไม่รู้ว่าเขาจะอัพมาให้เราเมื่อไหร่นะคะสำหรับตัวแก้ไขตัวนี้นะคะแต่ว่าสำหรับคนที่ใช้งาน iPhone อยู่ณตอนนี้นะคะก็สามารถกดอัปเดตเป็น iOS 17.1 ได้เลยเพื่อฟีเจอร์ใหม่แล้วก็ความปลอดภัยนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่า iOS 17.1 เนี่ยมีรุ่นไหนสามารถอัปเดตได้บ้างค่ะสำหรับใครที่ยังไม่ได้อัปเดต iOS 17นะคะเพราะกลัวเรื่องแบตเตอรี่หรือว่ากลัวบั๊กต่างๆนะคะนุ่นนี่ก็หลังจากที่ใช้งานมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะก็จะบอกว่าฟีเจอร์ใหม่เพิ่มเข้ามาเพียบก็อัปเดตไปเถอะนะคะแล้วก็มีแพทความปลอดภัยใส่มาให้เราด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลของเรานะแล้วจะบอกว่า iOS 17.1 นะคะแบตเตอรี่ดีกว่า iOS 17.0.1 แล้วก็ iOS 17.0.2 นะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมอัปเดตกันค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะนุ่นนี่ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ